สวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะติ๊กพาทุกท่านมาชมมะม่วงหามะนาวโหที่บ้านติ๊กเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกของเขาออกดอกมากเลยนะคะปีนี้เนื่องจากลำต้นของเขามีลักษณะที่โตลูกเลยดอกเต็มต้นเลยค่ะสีของลูกมะม่วงหามะนาวโหจะมีลักษณะสีที่สวยดูแล้วสะดุดตารสชาติจะมีรสที่เปรี้ยวสมกับชื่อมะม่วงหามะนาวโหเลยค่ะการนำมะม่วงหามะนาวโหมารับประทานจะรับประทานลูกสดนำไปจิ้มน้ำพริกหรือจะนำไปดองหรือว่าแช่อิ่มหลายๆช่องก็จะนำไปทำวายได้หลากหลายอย่างเลยค่ะสำหรับผลไม้ชนิดนี้ฤดูกาลมะม่วงหามะนาวโหออกลูกติ๊กจะพาทุกท่านมาชมลักษณะการออกลูกของมะม่วงหามะนาวโหกันนะคะนี่เป็นต้นของมะม่วงหามะนาวโหลักษณะการออกลูกของเขาจะเป็นในลักษณะนี้เลยนะคะช่วงนี้ลูกจะดกมากมองไปทั่วลำต้นก็จะมีแต่ลูกของมะม่วงหามะนาวโหเลยค่ะทุกท่านจะเห็นมะม่วงหามะนาวโหที่มีลักษณะสีออกชมพูแล้วก็ขาวๆลักษณะอย่างนี้ลูกยังอ่อนอยู่ค่ะลูกจะมีลักษณะสีแดงชมพูลูกยังไม่สุกรสชาติก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะมะม่วงหามะนาวโหนี้คุณประโยชน์ก็มากล้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ทางด้านลูกคุณประโยชน์ของลูกของผลมะม่วงหามะนาวโหสรรพคุณก็มากล้นหลากหลายอย่างเลยนะคะมะม่วงหามะนาวโหนี้เป็นผลไม้ชนิดที่ปลูกง่ายและก็อยู่ในสภาพภูมิอากาศได้ช่วงฤดูหน้าร้อนก็จะทนและทนร้อนฤดูหน้าฝนก็จะเจอเติบโตที่ดีเลยนะคะปลูกครั้งเดียวโตขึ้นมาถึงเวลาก็ออกลูกออกผลให้เห็นเป็นประจำเลยนะคะเห็นลูกแล้วก็เยอะเลยนะคะสำหรับปีนี้ต้นเขาจะมีลักษณะที่ใหญ่กิ่งแขนงก็จะเยอะลูกก็จะเต็มลำต้นเลยนะคะ